ภาคเหนือนอกจากสถานการณ์ในจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับน่านในที่น่านน้ำป่าหลากในอำเภอทุ่งช้างครับพัดชาวบ้านสูญหายเป็น1คนโดยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่32กองกำลังผ่าเมืองได้ส่งกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าค้นหาซึ่งก็เป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างที่เห็นแล้วครับเนื่องจากกระแสน้ำแรงเบื้องต้นพบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และก็สิ่งของส่วนตัวแต่ว่ายังไม่พบร่างผู้สูญหายครับส่วนสภาพถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1026ตอนปัวปาก6ในพื้นที่บ้านเวียง2ตำบลทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างอยู่ระหว่างการก่อสร้างถูกน้ำทะลักเข้าท่วมและกัดเซาะทางเบี่ยงชั่วคราวขาดจนต้องปิดชั่วคราวนะครับสำหรับถนนโดยแขวงทางหลวงน่านที่2หมวดทางหลวงเชียงกลางและกรมฐานพรานที่32นำเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการแก้ไขนำรถแบ็คโฮมาขุดลอกหน้าท่อที่อุดตันที่เป็นสาเหตุทำให้น้ำระบายช้าจนเอ่อล้นท่วมถนนครับปิดท้ายที่สุโขทัยนายไมตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดมีการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมเบื้องต้นจะเร่งคล่องน้ำในแม่น้ำยมก่อนผ่านการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกแล้วก็ประตูระบายน้ำยางซ้ายอำเภอเมืองขณะนี้ระดับน้ำแม่น้ำยมอยู่ที่7เมตรจากจุดวิกฤต7เมตร40เซนติเมตรครับเข้าใกล้จุดวิกฤตแล้วนะครับอันนี้